หลังจากที่เราเผชิญกับภาวะวิกฤตโควิดวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้ทางกระทรวงการคลังมีการประกาศว่าจะเก็บภาษีหุ้นสุดท้ายเลื่อนออกไปก่อนพับหรือเปล่าเลื่อนไหมพับเหรอจะพับคือพับแล้วจะกลางทีหลังหรือว่าจะเลื่อนเอาไปเก็บไว้ก่อนเพราะได้รับผลกระทบนะคะแผนเก็บภาษีหุ้นครับแล้วเก็บภาษีหุ้นจะเป็นอย่างไรพับแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งระดมทุนโดยมีเป้าหมายว่าเพื่อจะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยเอาต้นทุนทางการเงินที่ถูกที่คล่องตัวจากตลาดทุนไปขยายกิจการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานไปบริหารธุรกิจทำให้เติบโตไปบริหารธุรกิจให้เติบโตนะถ้าเป้าคุณอยู่แบบนี้คุณจะไปจัดเก็บภาษีทำไมเรื่องสำคัญนะคะหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังเมื่อปี2564ได้มีการประกาศว่าจะมีการเก็บภาษีหุ้นนะคะแล้วก็จะมีการบังคับใช้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคือขอพับแผนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด19สถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะอาจจะทำไม่ให้เอื้อต่อการเก็บภาษีหุ้นเหตุที่ต้องพับแผนมีข้อพิจารณาหลากหลายมิติครับกระทรวงการคลังก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์สมาคมโบรกเกอร์พิจารณาร่วมกันหลายระลอกและล่าสุดนำมาซึ่งกระบวนการตัดสินใจพับแผนการเก็บภาษีหุ้นออกไปก่อนสถานการณ์ไม่เหมาะสมค่ะเหตุเพราะกลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายน่าจะลดลงประมาณเท่าไหร่30-70% อันนี้เป็นการศึกษาของสำนักวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ที่เขาศึกษาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะพี่โอเขาบอกว่าถ้าเก็บจริงๆเนี่ยมันจะมีผลแบบนี้แล้วยิ่งตอนนี้มีทั้งโควิดมีทั้งรัสเซียยูเครนมันก็จะสำทับขึ้นไปอีกนอกจากผลกระทบต่อตลาดทุนที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลงแล้วเนี่ยนะคะอัตราผลตอบแทนสุทธิตลาดหุ้นไทยก็จะลดลงด้วยตามมาด้วยสภาพคล่องในตลาดลดลงสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระดับสากลค่ะและสูญเสียความเป็นแหล่งระดมทุนด้วยสภาวะปัจจุบันในภาวะสงครามและภาวะเงินเฟ้อปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทุนไทยและตลาดเงินมันนี่มาเก็ตในประเทศนี้เงินทุนจากสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วค่ะทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากมากชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไปดูผลกระทบต่อไปเมื่อสักครู่ตลาดทุนเขากลับไปที่เพจเมื่อกี้นะครับตลาดประเมินว่าถ้าเกิดจัดเก็บรายได้ค่ะจะทำให้รายได้ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทในเครือเนี่ยลดลงใช่กลต.บอกว่าจะเกิดผลกระทบต่อสำนักงานกลต.รายได้เงินอุดหนุนก็จะลดลงด้วยสรรพากรก็จะเกิดผลกระทบว่ารายได้จัดเก็บภาษีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่สูญเสียรายได้ที่เกิดจากปริมาณการซื้อขายที่จะลดลงค่ะนี่แหละจึงเป็นมูลเหตุว่าถอยดีกว่าแต่ว่าจริงๆก็เก็บไม่เยอะนะพี่โอเก็บไม่เยอะถามว่าเก็บเท่าไหร่เนี่ยเขาเก็บ 0.11% ก็มีผลอย่าลืมtransaction ในการซื้อขายของนักลงทุนผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งค่ะปีหนึ่งไม่ได้ซื้อธรรมดานะครับซื้อหุ้นอ่ะเขาไม่ได้ซื้อหลักสิบหลักล้านเขาไม่ซื้อหลักสิบล้านนะครับ เขาซื้อเป็นแสนล้านครับเนี่ยค่ะและต้องจ่ายภาษีเนี่ยจากกำไรจากการขายจากการขายต่อครั้งเนี่ยถ้าเก็บภาษีแบบเนี้ยเขาว่ากันว่าประมาณ20-30ล้านครับก็1ล้านเสีย 1,000 กว่าๆอ่ะคิดแบบนี้ง่ายๆแสนเทกันแสนล้านใช่มั้ยคะใช่ก็คูณกันเข้าไปเพื่อนผมเป็นเศรษฐีหุ้นก็แบบนี้พี่โอคือในแง่ของกระทรวงการคลังมองว่าส่วนใหญ่รายย่อยไม่ได้ผลกระทบหรอกเพราะว่าแบบว่า1ล้านเนี่ยก็เสียแค่พันเดียว1,000กว่าบาทแต่อย่าคุณอย่าลืมโทกว่าจะหา 1,000 บาทได้ยากเย็นแสนเข็ญนะลุงเขาบอกว่ามันเป็นตลาดอีกแบบนึงตลาดบนแล้วก็คือแต่ก็อย่าลืมคือเขาไม่รู้ซะแล้วคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยกว่าจะเก็บหุ้นเป็นเก็บเงินไปซื้อขาย1ล้านบาทเนี่ยนะกว่ามันจะขึ้นกว่าจะรู้เนี่ยราคามันขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเขาซื้อขายเขาไม่ได้ซื้อวันนึงแค่ล้าน2ล้านไงไม่ได้มีแค่ทรานแซคชั่นเดียวเขามีหลายทรานแซคชั่นก็วันนึงเป็น 80,000 90,000 ล้านอ่ะเธอดูสิแล้วนี่มาดูค่ะมาดูผลกระทบเพราะว่าผลกระทบที่มีการประเมินนะคะอันนี้เป็นตัวเลขหลักล้านบาทนะคุณผู้ชมนะผลกระทบต่อบริษัทหลักทรัพย์ครับเก็บจริงนะพี่โอ2020นะ 8,000 กว่าล้าน8,000 กว่าล้านบาทครับนะส่วนไตรมาส1ของปี2565เนี่ยค่ะประเมินไว้อยู่ที่ประมาณสัก 5,000 กว่าล้านบาทผลกระทบต่อมาคือกระทบต่อหุ้น IPO โอ้โหนี่
ปีที่แล้วเนี่ยถ้าหากออกมาเนี่ยจะกระทบประมาณ 500,000 ล้านส่วนปีนี้อยู่ที่ 340,000 ล้านนี่ประเมินว่าเป็นแบบนั้นปีนี้ผลกระทบต่อภาษีนิติบุคคลเขาบอกว่าจะลดลง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 ก็ประมาณ 2,000 กับ 1,000 กว่าล้านผลกระทบต่อนักลงทุนใหม่เขาบอกว่าจะมีปัญหาเหมือนกันเกือบจะ 240,000 กว่าล้านแทบเท่ากันนักลงทุนรายใหม่ที่ซื้อนะแต่จริงๆเราส่งเสริมให้นักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดเนี่ยอันนี้จะเป็นอุปสรรคมากถ้าเก็บภาษีหุ้นจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานนะคะก็ประมาณสัก 12,000 กว่าล้านนี่จำนวนการจ้างงานในไตรมาส1ของปี2021ครับค่ะอันนี้คือผลกระทบของการจัดเก็บภาษีหุ้นเขาบอกว่าถ้าเราต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์ค่ะเป็นแหล่งระดมทุนโดยมีเป้าหมายว่าเพื่อจะทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยเอาต้นทุนทางการเงินที่ถูกที่คล่องตัวจากตลาดทุนไปขยายกิจการเพื่อให้ก่อให้เกิดการจ้างงานไปบริหารธุรกิจทำให้เติบโตไปบริหารธุรกิจให้เติบโตนะถ้าเป้าคุณอยู่แบบนี้คุณจะไปจัดเก็บภาษีทำไมแต่ถ้าเป้าคุณบอกว่าตลาดทุนถือว่าเป็นแหล่งในการซื้อขายและการเก็งกำไรใช่และคุณต้องการหารายได้จากการเก็งกำไรเพื่อให้ตลาดทุนมีเสถียรภาพค่ะคุณเก็บเลยเป้าหมายอ่ะยุทธศาสตร์อ่ะสำคัญที่สุดครับค่ะแต่ถ้าคุณเก็บแบบนี้คุณต้องสร้างตลาดหนึ่งให้เกิดขึ้นให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ต่ำคล่องตัวเพื่อขยายการลงทุนแทนรัฐบาลที่มีเงินทุนน้อยนิดต่อปีให้ภาคธุรกิจมากู้ยืมเงินระดมทุนจากที่นี่ที่มีต้นทุนกำคล่องตัวให้ได้แยก2โจทย์นี้จากกัน decision making ทางนโยบายคือกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายของรัฐมันก็ชัดเจนครับ